ที่พระอุโบสถหลังใหม่นะครับของวัดกิ่งแก้วแล้วก็มาพบกับลุงป๊อดนะครับหลายท่านอาจจะได้ชมคลิปที่ลุงป๊อดได้อธิบายเรื่องของพระของหลวงปู่เผือกนะครับหรือพระครูกรุณาวิหารีมาจำหน้าที่นี่นะครับพระที่เราบูชาแล้วก็ค่อยคอนะครับนี่ง่ายครับมีอะไรบ้างครับเป็นอะไรบ้างเข้าไปดูเลยนี่ก็มีชีลาด้วยบัวธรรมสะบัวธรรมสะครับแล้วพ่อชินราชพ่อชินราชแล้วเหรียญแสมาปู่เผือกครับพระบาทปู่เผือกครับถือว่าบาทนะแล้วฮิโรลิมิตท่านนี่อะไรครับเนี่ยที่ลูกนิมิตลูกนิมิตอันนี้ไม่ทันนะครับไม่ทันลูกปู่นะทำทีหลังทำทีหลังเลยลูกเด็กทีหลังอันนี้ทีหลังลูกปู่มันต้องชั้นหมากหมดแล้วใช่ไหมมีแล้วผมก็มีเพราะว่าญาติพี่น้องไปบวชที่นั่นนี่ลูกร้องปู่เผือกนะลูกร้องปู่เผือกนี่ครับสอ15นี่ก็เรียนผู้เผือกครับอันไหนเก่าสุดนะเก่าสุดก็มีไอ้รุ่น22นะ2522มันมีรุ่นนี้เกือบ15นี่กิ่งว่ะมีนี่กิ่งตอนแรกสร้างเขื่อน15 2515ครับรุ่นสร้างเขื่อนวันนี้ขอบคุณลุงป๊อดนะครับแล้วก็พี่วิกนะครับครับขอดูพระนิดนึงนะครับจะให้ท่านผู้ชมดูชมในแบบใกล้ชิดแบบเห็นมวลสารเลยนะครับเป็นพิมพ์ชัดเจนเลยรุ่นไหนครับกิ่งกิ่งนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับนะพี่วิทย์อธิบายเลยคือว่าอะไรว่าทำยังไงพอเข้าไปอยู่เจ้าหน้าที่รุ่นอะไรครับนี่รุ่นสร้างเขื่อนรุ่นสร้างเขื่อนนะครับพ.ศ.15พ.ศ.2515นะครับแกะเลยครับแกะเลยประสบการณ์เป็นไงครับรุ่นนี้ฮะป๊าทางเมตตาแค้วคลาดครับเมตตาแค้วคลาดสร้างปี2515ครับโหนานเชียวองค์เท่าไหร่ครับ500บาทเองฮู้2515แค่500บาทเองฮะครับเป็นที่จำหน่ายแพงหรอกอ๋อเป็นเนื้ออะไรครับป๊าเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงนะครับโอ้โหสุดยอดแพงนะขอพิวิตแกะนิดนึงครับได้ดูทั้งองค์นะมีโค้ดไหมครับมีองค์ท่านข้างล่างกับไก่มีกิ่งไว้อ๋ออัดกิ่งอัดกิ่งไว้ด้วยนี่นี่กิ่งนี่กิ่งคนลุกคนลุกอันนี้กิ่งขยับรูปแบบมีกิ่งท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่นะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหรือว่าพระครูกรุณาวิหารีนะครับนี่นะครับสร้างเมื่อปี2515นะครับเหลืออยู่เยอะไหมครับก็ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับเป็นข่าวดีว่าผู้ที่ชอบนะครับก็แวะมาเช่าบูชาได้เลยก่อนที่จะหมดเพราะว่าออกรายการผมไปไม่นานก็จะหมดครับนะครับเพราะว่ารายการดังเรื่องพระกุพระกุพระบูชาต่างๆนะครับโอ้โหมีกิ่งด้วยนะมีเสียงกิ่งด้วยนะครับโอ้โหนะครับสมัยก่อนหล่อโบราณหรือการสร้างพระนี่จะมีปั๊บพุทธเมื่อก่อนโบราณจะมีทองใส่ด้วยนะโลหะหรือว่าชนวนมีทองด้วยนะครับนี่นะครับด้านล่างก็มีกิ่งครับคมชัดขอบคุณครับ